เนี่ยไอ้ตัวของแกเขียนเองเนี่ยเดี๋ยวตัวของแกเขียนสาประมาณ9โมงกว่าครับแกมาที่นี่หลวงพ่อกำลังจะบวชหน้าแกบอกว่าหลวงพ่อผมมีความเดือดร้อนคือลูกสาวของผมอยู่ประเทศนอกได้แฟนคนนอกเขาทำประกัน2บริษัทเป็นเงิน1ล้านกว่าแกว่างนี่นะเสร็จแล้วมันเบี้ยวเลยก็เลยจ้างไอ้ศาลฟ้องที่นี่พอดีเมื่อจะศาลฟ้องแล้วเขารับสารภาพเขาจะส่งเงินมาให้วันที่14เมษายนวันที่14พฤษภาที่4ห้องที่ไกลเกลี่ยโดยเฉพาะเลยพูดว่าบอกว่าอัยการขาดอ่านข้อความที่หนังสือแกเขียนนะวันที่30เมษายนเอาไป 300,000 ใช่ไหมรับทีนี้ก็วันที่3พฤษภาเอาไป 500,000 รับวันที่4พฤษภารับ 500,000 แล้วก็มาวันที่5หรือที่6เนี่ยแหละอาตมาก็เขียนแต่ว่าโดนอดีตตำรวจหลอกใช่ไหมน่าใช่ในที่สุดก็วันที่7ไอ้เบ็ดเสร็จกระดาษเนี่ยโดนหลวงพ่อดูเขาหลอกไปเท่าไหร่ฮะเบ็ดเสร็จหลวงพ่อดูเขาหลอกไปเท่าไหร่1ล้าน 700,000ตอนนี้ได้คืนมาบ้างยังท่านจะส่งคืนเมื่อไหร่ส่งยังไงก็รับสารภาพบอกว่าวันที่7สิงหาจะส่ง 250,000 แล้วหลวงพ่อได้ยังยังไปถามก็ไม่ได้พอไปหลวงพ่อวัน7สิงหาไปถามเลยชนวนเหตุที่ให้เนี่ยก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจกันใช่ไหมครับใช่ๆแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีเงินประกัน7ล้านมาด้วยนั่นมันจะให้ยังลูกทำไมลูกสาวถึงได้เงินประกันที่ว่าอยู่ต่างประเทศบอกว่าทำประกันกับบริษัทอะไรมันก็ไม่แจ้งนะแล้วสาเหตุที่ให้บัดนี้ว่าบริษัทครบกรมธรรม์แล้วไอ้ทำสองกรมธรรม์เป็นเงิน1ล้านนะแกว่านะโอ้จะมีปันผลให้7ล้านใช่ไหมครับบัดนี้ก็พระเอิญพอถึงครบแล้วมันไม่ให้เลยฟ้องนี่ฟ้องก็จะได้เงินมาประมาณเท่าไหร่7ล้านวันที่14พฤษวันที่14กรกฎาคมจะได้เงินไม่ใช่เคยใช้บริการ14พฤษภาจะได้เงิน7ล้านหลวงพ่อเคยใช้บริการตำรวจคนนี้ขับรถที่วัดกี่ครั้งแล้ว3ครั้งนะผมไม่รู้ความประพฤติของแกพอมันเป็นอย่างนี้แล้วไปถามบ้านไทยซัมคีเขาบอกโอ้มันเป็นมาตั้งแต่ปี2560แล้ววันน่ะเป็นแบบไหนครับแบบทำนองไปมันต้มชาวบ้านคนน่ะ
พอไปแล้วจึงรู้จักว่าคนนั่น 20,000 คนนั่น 70,000 คนอะไรนะ 5,000 6,000 7,000 มารวมๆแล้วมันก็จะเป็นเงินล้านกว่าเหมือนกันทำไมหลวงพ่อถึงมีเงินเก็บเยอะครับคือขายที่ของแม่แต่อยู่ตลาดขาย2ล้านเป็นที่หลวงพ่อซื้อแล้วก็มอบให้แม่กับหลานพอดีแม่ก็ตายหลานสามีก็ตายคือเป็นเงินส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับวัดส่วนตัวคือเงินขายมรดกของแม่เพื่อให้ทุกวัดเลยให้ญาติโยมทุกคนให้รู้ว่าการที่ไว้วางใจของคนโดยมากมันจะมีการสูญเสียทรัพย์สินสมบัติก็ให้ระมัดระวังดังตัวอย่างหลวงพ่อที่ลงเชื่อไปก็โดนหลอกตนต้มดังที่กล่าวด้วย